ป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เล่นค่ะหนูอัดขับรถดูด้วยหนูอัดคลิปพี่เนี่ยไม่ต้องอัดแล้วไม่ต้องไปเลยอ่ะไปเอาเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เล่นค่ะหนูอัดขับรถดูด้วยหนูอัดคลิปพี่เนี่ยไม่ต้องอัดแล้วไม่ต้องไปมึงอ่ะไปเอาพี่สแกมมิ่งไปเก็บมาลูกพ่อหลานไปลูกจะจุนไปไม่ไรแจ้งความได้ไหมแบบเนี้ยพอดีว่าวันนั้นจะไปทำธุระที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็ขับรถมาเป็นปกตินี่แหละค่ะพี่แล้วก็เขาก็ขับรถไล่มาข้างหลังก็คือกดแตรจังหวะนั้นก็ดูเขาเร่งรีบหนูก็พยายามจะหักเข้าซ้ายแล้วแต่ว่ามันก็มีรถสวนมาอยู่ค่ะก็ไม่ใช่รถสวนสิเนาะมันมีรถขับมาจากเลนซ้ายไปขับรถลงมาก็หลบให้เขาหน่อยค่ะแล้วก็กดแตรไปสองครั้งเนาะก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะขับรถปาดหน้าตามภาพหลังจากนั้นเขาก็ลงมาด่าทอด้วยน้ำเสียงตะคอกใส่เขาด่าว่าอะไรคะโอ้ประมาณว่าขับรถดูด้วยเล่นโทรศัพท์เลยหนูก็สนไปว่าหนูไม่ได้เล่นนะพยายามจะบอกเขาว่าเราไม่ได้เล่นนะก็คือเรายกคลิปเอายกโทรศัพท์มาอัดใช่เขาก็ดึงคว้ากุญแจไปเลยมึงไม่ต้องไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คืออยากมึงเดินไปอะไรมาเขาโยนทิ้งฟางไปที่กองหญ้าเลยข้างทางระบบออโต้ค่ะพี่ถ้าสมมติว่าเรากดข้างหนึ่งอ่ะข้างขวามันจะเวลาเรากดปุ๊บมันจะลงสุดเองเลยมันจะไม่ได้กดแล้วมันชะงักตามที่เรากดอะค่ะคือถ้าเรากดรอบนึงก็คือมันก็จะลงสุดเลยตอนนั้นก็กลัวค่ะไม่ได้เราแค่จะถามเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีอะไรขึ้นหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราไม่ได้ตั้งใจที่แบบเราจะปะทะกับเขาอะไรหรอกค่ะเท่าที่คุยก็คือเราก็กลัวเหมือนกันแล้วก็ลูกก็ค่อนข้างตกใจตอนนั้นไม่ได้เล่นโทรศัพท์ค่ะลูกชายเป็นคนถือโทรศัพท์ให้ค่ะดูทางนะตอนที่เราบีบแต่สองครั้งนี่เพื่ออะไรคะก็ในใจก็ทั้งโกรธทั้งจะขอโทษด้วยนั่นแหละค่ะแล้วก็ทีนี้พอเราเห็นเขาตีมาด้านหลังปุ๊บแล้วก็มันผิดปกติเนาะปกติเราก็เลยลองยกโทรศัพท์ขึ้นมาอัดไว้ค่ะได้ความเป็นเนื้อคดีตอนนี้ยังไม่ทราบตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะแต่รู้หน้าแล้วค่ะแต่ว่าก็คือเดี๋ยวตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามตัวมาใช่ไหมคะค่ะแต่ตอนนี้ได้ผู้เสียหายเพิ่มมาเป็น5รายแล้วเอ๊ะทำไมอะคะหมายถึงว่าในกรณีอะไรคะกรณีคล้ายๆกันค่ะมีการลงบันทึกประจำวันแล้วก็แจ้งความไว้ก่อนหน้านี้แต่ละสภ.ค่ะลักษณะคล้ายกันเหรอคะค่ะลักษณะคล้ายกันเลยค่ะเป็นรถคันเดียวกันคนเดียวกันโอ้แล้วกระทำเหมือนกันไหมคะดึงกุญแจมีหนึ่งเคสโดนทำร้ายร่างกายค่ะโดนชกเข้าที่หน้าฝากเป็นอุทาหรณ์ค่ะไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงอยากให้ใช้สติมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าอารมณ์ร้อนไปถ้ามันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นมามากกว่านี้มันอาจจะส่งผลเสียที่แบบเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ